สวัสดีครับผมชื่อนายธนวงศ์คำมีละนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพื้นภัยยักษ์เชียงใหม่นะครับประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาอิเล็กทรอนิกส์นะครับวันนี้จะมานำเสนอโครงงานเรื่องเครื่องฉายไดฟิล์มตั้งเวลาครับอันดับแรกเรามาดูกล่องกันก่อนนะครับตรงนี้เป็นด้านหน้าของกล่องนะครับกรอบด้วยตรงนี้เป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับเมื่อเปิดแล้วจะแสดงผลทาง LED นะครับจะสว่างเป็นสีเขียวนะครับส่วนนี้เป็นดิสเพย์นะครับดิสเพย์แสดงเวลาของวงจรนะครับอันนี้เป็น LED แสดงสว่างว่าการทำงานนะครับออนกับออฟครับนี่เป็นปุ่มสตาร์ทนะครับเพื่อให้วงจรทำงานนะครับนี่คือปุ่มรีเซ็ตการทำงานนะครับต่อไปเรามาดูด้านข้างกล่องนะครับตรงนี้จะเป็นฟิวนะครับและนี่เป็นสายไฟ input AC ไฟ220นะครับต่อไปเป็นด้านหลังกล่องนะครับนี่เป็นพัดลมระบายอากาศความร้อนออกจากข้างในกล่องนะครับต่อไปเป็นด้านบนกล่องนะครับด้านบนกล่องจะเป็นฝาเปิดปิดได้นะครับเพื่อดูวงจรด้านในกล่องนะครับต่อไปเราจะมาดูด้านในกล่องกันนะครับนี่เป็นแผ่นอะคริลิกใสนะครับเพื่อวางแผ่น PCB สำหรับฉายไดฟิล์มนะครับเราจะแกะเพื่อดูวงจรด้านในครับเราก็ต้องแกะตัวยึดมุมทั้งหมดก่อนนะครับอันนี้เราจะเปิดออกมาดูวงจรด้านในกันนะครับเมื่อ input ไฟ220โวลต์เข้ามานะครับก็จะเข้าผ่านหม้อแปลงนะครับถ้าแปลงไฟสลับ220โวลต์ให้เหลือแค่9โวลต์นะครับเป็นไฟสลับเหมือนกันนะครับต่อไปก็จะผ่าน LED ต่อไปก็จะผ่านไดโอดนะครับเพื่อแปลงไฟตรงเพื่อแปลงไฟสลับเป็นไฟตรงนะครับจากนั้นก็ผ่าน C เพื่อกรองกระแสให้เรียบแล้วผ่านเรกูเลตเพื่อคงที่ไฟที่5โวลต์เลี้ยงวงจรทั้งหมดต่อไปนะครับวงจรตรงนี้นะครับเป็น XC9572 ครับต่อไปเราจะมาดูตรงนี้นะครับเป็น LED แสดงผลการทำงานทั้งหมดนะครับนี่เป็น7 segment นะครับแสดงเวลาการทำงานนะครับและตรงใต้7 segment จะเป็นสวิตช์นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีหลอด backlight นะครับใช้ไป220ใช้วงจรควบคุมการทำงาน on off ของมันนะครับเพื่อใช้แผ่น PCB นะครับตรงนี้จะเป็นพัดลมระบายอากาศนะครับระบายความร้อนออกจากกล่องนะครับตรงนี้เป็นช่องระบายอากาศนะครับให้ระบายความร้อนเหมือนกันนะครับต่อไปเราจะมาดูการทำงานนะครับอันดับแรกเราต้องเสียบปลั๊กอินพุตไฟ220โวลต์ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเปิดสวิตช์การทำงานของจอครับสังเกตว่า LED ตรงนี้นะครับจะสว่างนะครับแต่เวลายังไม่เดินนะครับสังเกตเวลาจะยังไม่เดินนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้กดปุ่มสตาร์ทนะครับหลังจากนั้นเรากดปุ่มสตาร์ทนะครับสังเกตว่าเวลาจะเริ่มเดินแล้วนะครับเป็น 0.00 แล้วก็โคลอนตรงนี้จะกระพริบนะครับแล้ว LED ตรงนี้จะสว่างนะครับแล้วสังเกตด้านในกล่องนะครับหลอด backlight ก็จะเริ่มทำงานนะครับแล้วเวลาทำงานนะครับจะทำงาน25นาทีนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเวลาผ่านไป15นาทีนะครับสังเกตว่าเมื่อ15นาทีแล้วก็จะแสดงผลนะครับ00.15 นะครับแล้ว LED ตรงออนก็จะดับนะครับกลายเป็นออฟนะครับวงจรด้านในก็จะไม่ทำงานนะครับสังเกตว่าจะได้ยินเสียงของไซเรนนะครับดังนั้นรอก่อนนะครับไซเรนจะทำงานประมาณ1นาทีนะครับเมื่อเวลาเป็น16นาทีนะครับจะสังเกตว่าจะดับหมดเลยนะครับแล้วเวลาก็จะค้างที่16.00.16 นะครับหลังจากนั้นเรา
กดปุ่มรีเซ็ตนะครับเวลาก็จะกลับไปเป็น 00.00 เหมือนเดิมนะครับแล้วก็หลอดไฟก็จะไม่ทำงานครับจนกว่าจะมีการกดปุ่มสตาร์ทอีกครั้งเวลาก็จะเริ่มเดินแล้วก็หลอดไฟก็เริ่มก็จะสว่างเหมือนเดิมนะครับการทำงานทั้งหมดของจอนก็มีแค่นี้นะครับงั้นผมขอจบการนำเสนอนะแค่นี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อนายธนพงศ์คำพิระนักศึกษาสาขาอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพเชียงใหม่นะครับวันนี้ผมจะมาเสนอโครงงานเรื่องเครื่องฉายไดฟิล์มตั้งเวลานะครับโครงงานนี้นะครับเป็นการนำเอา XC9572เขียนโปรแกรมตั้งเวลาไปต่อร่วมเข้ากับ IC ภายนอกที่ใช้ผลิตความถี่และแสดงผลออกทาง LED นะครับและ7 segment เพื่อไปควบคุมหลอดแบ็คปิดเปิดหลอดแบ็คไลท์ครับโครงงานนี้สามารถนำไปใช้ในการฉายไดฟิล์มให้ติดกับแผ่น PCB เหมาะสำหรับนักศึกษานะครับที่เรียนทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสะดวกต่อการฉายไดฟิล์มในเวลาที่เหมาะสมนะครับโปรเจกต์นี้ยังต้องปรับปรุงแก้ไขก็คือการตั้งเวลาจากภายนอกนะครับให้ผู้ใช้สามารถตั้งเวลาได้ตามความเหมาะสมของตัวเองกับงานที่ต้องการนะครับการเรียนอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นต้องมีพื้นฐานในการออกแบบแผ่น PCB ปัจจุบันใช้แผ่นไวฟิล์มไวแสงหรือไดฟิล์มแต่การฉายแสงไดฟิล์มถ้าหากไม่ได้เวลาที่เหมาะสมอาจจะทำให้ไดฟิล์มไม่ติดแผ่นแน่นหรือเส้นอาจจะเบลอก็ได้นะครับจึงต้องมีการควบคุมโดยใช้ IC XC9572 ที่สามารถควบคุมการทำงานปิดเปิดของหลอดแบ็คไลท์ที่ฉายให้กับไดฟิล์มนะครับโครงงานนี้ใช้หน่วยของเวลาจากหน่วยเวลาความถี่จาก IC HFC 4060และแสดงตัวเลขผ่าน7 segment และแสดงผลการทำงานผ่าน LED นะครับและมีเสียงเตือนผ่านบัสเซอร์ครับโครงงานนี้ใช้ IC HFC 4060ในการสร้างสัญญาณนาฬิกาดิจิตอลโดยต่อกับคริสตัลค่าความถี่ 32.768 กิโลเฮิรตซ์เป็นฐานเวลาเพื่อสร้างนาฬิกาและใช้ IC XC9572 ในการควบคุมการทำงานทั้งหมดของวงจรและการทำงานจะต้องเขียนโปรแกรมตั้งเวลาทั้งหมดแล้วเบิร์นลงใน IC นะครับแสดงผลออกทาง 7 segment LED แล้วก็เตือนผ่านบัสเซอร์นะครับโดยสถานะการทำงานของวงจรทั้งหมดมีดังตารางนี้นะครับสถานะหน้าที่1คือสถานะทำงานนะครับหรือหลอดแบ็คไลท์ทำงานนะครับอยู่ที่ 00.00 ถึง 00.15 นะครับก็คือทำงาน15 นาทีนะครับถ้าเสียงบัสเซอร์นะครับจะทำงานที่ 00.15 ถึง 00.16 ก็คือทำงาน1 นาทีนะครับหลังจากหลอดแบ็คไลท์ติดระดับไปแล้วนะครับส่วนเวลาของเครื่องนะครับจะหยุดเดินที่ 00.16 เลยนะครับนี่ก็คือวงจรทั้งหมดครับที่ใช้ในเครื่องฉายไดฟิล์มตั้งเวลานะครับจากรูปนี้นะครับการทำงานของเครื่องฉายไดฟิล์มตั้งเวลาก็คือใช้ IC CPLD XC9572 เป็นตัวควบคุมการทำงานทั้งหมดของวงจรและแสดงผลผ่านทาง LED และ7 segment โดยใช้สัญญาณความถี่นับเวลาจาก IC HFC 4060และมีสวิตช์ใช้สำหรับการทำงานนะครับสวิตช์ทำงานคือสวิตช์สตาร์ทให้วงจรทำงานและสวิตช์รีเซ็ตการทำงานก็คือสวิตช์รีเซ็ตนะครับและเมื่อวงจรทำงานเสร็จจะมีเสียงบัสเซอร์ทำงานนะครับว่าทำงานเสร็จสิ้นแล้วนะครับนี่ก็คือส่วนย่อยการทำงานของโหลดนะครับจากรูปจะใช้
วงจรใช้ออโต้นะครับเพื่อจ่ายไฟที่ให้กับขาของไทแอคนะครับโดยจากรูปที่2ครับเมื่อได้รับสัญญาณลอจิกนะครับมาจาก ICX-C9-2 LED ก็จะสว่างนะครับเพื่อแสดงผลการทำงานนะครับแล้วเข้าขาออโต้นะครับ MOC3063 นะครับเข้าขา1ของออโต้นะครับแล้วนำสัญญาณที่ออกจากออโต้นะครับขา4นะครับไปจ่ายให้กับขาเกตของแตกเบอร์ BTA06-800 เพื่อควบคุมกระแสไฟฟ้าสลับ220ที่จ่ายให้กับโหลดนะครับส่วนนี้คือวงจรย่อยนะครับรูปที่3เป็นวงจรแหล่งจ่ายไฟนะครับโดยจากรูปที่3นะครับเมื่อได้รับกระแสไฟฟ้าสลับ12โวลต์ AC จากหม้อแปลงนะครับแล้วก็ผ่านไดโอด4ตัวนะครับหรือไดโอดปิดนะครับเพื่อให้เหลือแต่ซีกบวกนะครับก็คือเหลือแต่ไฟตรงทางด้านบวกนะครับแล้วผ่าน C นะครับ C ก็จะกองกระแสให้เรียบขึ้นนะครับเพื่อรักษาระดับแรงแล้วก็เข้า IC Regulate เบอร์7805เพื่อรักษาระดับแรงดันอยู่ที่5โวลต์นะครับนี่คือรูปที่4นะครับด้านหน้าของกล่องครับจากรูปที่4ด้านหน้าของกล่องประกอบด้วยสวิตช์ออนออฟนะครับแล้วก็มีหลอดไฟแสดงการทำงานว่าเราได้เปิดเครื่องแล้วนะครับแล้วจะมี LED สีเขียวนะครับสว่างขึ้นนะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นหลอด LED แสดงสภาวะการทำงานครับหลอดสีเขียวคือ on หลอดสีแดงคือ off นะครับแล้วข้างล่าง LED ก็จะเป็น7 segment แสดงหน่วยของเวลานะครับส่วนด้านล่าง7 segment ครับก็คือสวิตช์สีดำและสีแดงสีดำคือสวิตช์สตาร์ทครับเมื่อกดสตาร์ทแล้ววงจรถึงจะเริ่มทำงานนะครับแล้วก็สวิตช์สีแดงก็คือสวิตช์รีเซ็ตการทำงานของเครื่องนะครับรูปที่5นะครับด้านขวาของกล่องนะครับด้านขวาของกล่องจากรูปที่5นะครับจะมีฟิวอยู่1ตัวนะครับแล้วก็สายไฟ AC 220โวลต์นะครับสายไฟปลั๊กอินพุตกับไฟบ้านนะครับจากรูปที่6นะครับด้านหลังของกล่องนะครับด้านหลังของกล่องจะมีพัดลมระบายอากาศเพื่อระบายความร้อนออกจากด้านในกล่องนะครับรูปที่7นะครับเป็นด้านบนของกล่องนะครับจะมีฝาเปิดปิดได้นะครับเพื่อเปิดแล้วนำดูวงจรข้างในนะครับแล้วก็เปิดเพื่อฉายแผ่น PCB ด้านในครับด้านในจะเป็นแผ่นอะคริลิกวางด้านในนะครับและนี่ก็คือด้านในของกล่องนะครับด้านในของกล่องนะครับจากรูปที่8นะครับด้านในของกล่องจะประกอบด้วยด้านขวามือนะครับจะเป็นฟิวแล้วก็อินพุตไฟ220โวลต์แล้วก็ผ่านเข้ามาหม้อแปลงให้เหลือ9โวลต์นะครับจากนั้นเมื่อต่อทำการจะมี7 segment นะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็หลอดไฟ LED อยู่ด้านใต้7 segment นะครับแล้วก็ปุ่มสวิตช์ทั้งสตาร์ทและรีเซ็ตนะครับส่วนตรงนี้คือช่องระบายอากาศนะครับและตรงนี้ก็คือวงจรทั้งหมดที่ใช้นะครับจะมี XC9-2 นะครับที่ใช้ควบคุมวงจรทั้งหมดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วด้านบนสีดำๆยาวๆนี่ก็คือหลอดแบ็คไลท์นะครับที่ใช้ในการฉายไดฟิล์มนะครับส่วนนี่ก็คือพัดลมระบายอากาศนะครับที่ถ่ายจากด้านในครับเรามาดูการทำงานกันนะครับรูปที่9นะครับนี่เป็นรูปด้านหน้าของกล่องเวลาเรากดสวิตช์พาวเวอร์นะครับแต่ยังไม่ได้กดสวิตช์สตาร์ทก็คือปุ่มสีดำกลมๆนะครับเราไม่ได้กดนะครับจะเห็นว่าหลอดไฟจะออนเฉพาะตรงพาวเวอร์นะครับแต่ตรงสภาวะการทำงานของหลอดไฟยังไม่ออนนะครับแล้วเวลาก็ยัง
จะไม่เดินนะครับและนี่ก็คือรูปที่10นะครับด้านในของกล่องเมื่อไม่ได้กดปุ่มสตาร์ทนะครับจะสังเกตว่าหลอดแบ็คไลท์จะยังไม่ทำงานนะครับนี่คือรูปที่11นะครับด้านหน้าของกล่องครับเมื่อกดปุ่มสตาร์ทแล้วจะเห็นว่าหลอด LED ตรงสภาวะการทำงานจะสว่างนะครับแล้วนี่ก็คือเวลาจะเริ่มเดินแล้วนะครับไปที่ 00.01 ก็คือผ่านไปแล้ว1นาทีนะครับนี่คือรูปที่12นะครับคือเมื่อกดปุ่มสตาร์ทแล้วด้านในกล่องก็หลอดแบ็คไลท์ก็จะทำงานนะครับก็คือจะสว่างนะครับวงจรจะจ่ายไฟให้กับหลอดแบ็คไลท์ทำงานครับต่อไปเป็นรูปที่13นะครับด้านในของกล่องนะครับเมื่อเวลาผ่านไปแล้ว15นาทีนะครับจะสังเกตว่าหลอด LED ตรงสภาวะออนดับลงนะครับแล้วก็ตรงสภาวะออฟได้ติดแทนนะครับแล้วเวลาก็จะขึ้นตรง7 segment ที่ 00.15 นะครับบัสเตอร์ก็จะทำงานนะครับส่วนนี้คือด้านในกล่องเมื่อผ่านไปแล้ว15นาทีนะครับจะสังเกตว่าหลอดไฟก็จะดับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็รูปที่16นะครับรูปที่15นะครับเมื่อเวลาผ่านไปแล้ว16นาทีนะครับสังเกตว่าด้านหน้ากล่องนะครับขึ้นว่า 00.16 นะครับแล้วก็หลอดไฟทั้งออนและออฟก็จะดับนะครับแต่หลอดไฟที่พาวเวอร์ยังคงออนอยู่นะครับเรายังเปิดอยู่นะครับแล้วเวลาจะค้างไว้ตรงนี้ที่แค่00.16 นะครับแค่16นาทีจะไม่เดินแล้วนะครับส่วนนี้เป็นด้านหน้ากล่องเมื่อกดปุ่มสวิตช์รีเซ็ตนะครับ7 segment ก็จะกลับไปเป็นแรงผลที่ 00.00 เหมือนเดิมนะครับส่วนนี้คือลายทองแดงนะครับที่ผมใช้ในการทำวงจรนะครับที่ผมออกแบบขึ้นเองนะครับส่วนนี้คือการจัดวางอุปกรณ์นะครับคือด้านบนของลายทองแดงนะครับส่วนนี้คือรายการอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็จะมีดังนี้นะครับส่วนสรุปนะครับโครงงานนี้เครื่องฉายได้ฟิล์มตั้งเวลานะครับสามารถฉายได้ฟิล์มได้นะครับแล้วก็มีเสียงเตือนเมื่อครบกำหนดเวลา15นาทีนะครับแต่ควรมีการปรับปรุงแก้ไขก็คือเรื่องการตั้งเวลาได้จากภายนอกนะครับตามความต้องการของผู้ใช้นะครับโครงงานนี้ต้องขอขอบคุณนายสุภัทราชัยและนายชลทิศศิริราชนะครับที่ได้เห็นการทำงานของนายธนาธพงศ์คามิระพบว่ามีความตั้งใจและกระตือรือร้นในการทำงานชิ้นงานจึงได้ออกมาค่อนข้างสวยงามแต่ปัญหาก็คือการเจาะกล่องเพื่อยึดติดอุปกรณ์ภายนอกที่ทำได้ยากเนื่องจากกล่องทำจากไม้และเวลาเจาะจะแตกหรือทำให้กล่องไม่ค่อยสวยงามเท่าที่ควรและชิ้นงานนี้สามารถทำให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไปด้วยนะครับโครงงานเครื่องฉายไดฟิล์มตั้งเวลานี้ได้รับความช่วยเหลือจากนายวัฒนาเตชะแก้วที่ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือทางด้านการทำกล่องนะครับได้รับความแนะนำและคำปรึกษาจากอาจารย์คำธรเรือนฝ่ายแพทย์อาจารย์ประจำวิชาออกแบบลอจิกและขอบคุณงบประมาณจากการสนับสนุนของผู้ปกครองและขอบคุณเพื่อนๆที่คอยให้คำปรึกษาและให้กำลังใจมาตลอดและขอบคุณนายสุภัทราชัยเตรียมตามมณีและนายชลทิศศิริราชที่ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือในการตรวจสอบและออกแบบวงจรจนโครงงานนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับนี่คือเว็บไซต์ที่ผมใช้นะครับเว็บไซต์ที่ผมใช้ในการประกอบการศึกษาในการทำโครงงานนะครับ
ตัวนี้คือประวัติของผมนะครับประวัติผู้จัดทำนะครับสามารถติดต่อผมได้ทางอีเมลหรืออีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์หรือที่อยู่ตามนี้ได้เลยนะครับนี่คือโค้ดเครื่องฉายในฟิล์มตั้งเวลาที่ผมใช้นะครับนี่คือโค้ดตำแหน่งการวางขาของ ICXC9572 นะครับมีดังนี้นะครับงั้นผมขอจบการนำเสนอแค่นี้นะครับขอบคุณครับ